ต่อไปเรามาเข้าที่ตัวคอมโพเนนต์ตัวแรกที่เราจะเรียนรู้กันเลยนะครับคอมโพเนนต์ตัวแรกเลยก็คือคอมโพเนนต์ตัวที่ชื่อว่าเฟรมนะครับเฟรมเวลาเราจะสร้าง GUI หรือว่าสร้างหน้าจอโปรแกรมนะครับเราก็จะต้องมีการสร้างคอมโพเนนต์หลักหรือคอมโพเนนต์พื้นฐานตัวแรกเลยที่จะเป็นตัวหน้าต่างของโปรแกรมนะครับเขาเรียกว่าคอมโพเนนต์เฟรมนะครับเฟรมเนี่ยเป็นคอมโพเนนต์พื้นฐานของ GUI ที่จะต้องมีนะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้รองรับคอมโพเนนต์อื่นๆนะครับคำว่าคอมโพเนนต์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเฟรมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคอมโพเนนต์ที่เอาไว้รองรับคอมโพเนนต์อื่นๆเอามาวางอยู่บนเฟรมเรานึกถึงเฟรมง่ายๆครับเรานึกถึงว่ามันคือแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแผ่นกระดาษนะครับเหมือนแผ่นกระดาษในโปรแกรมมิ่งนะครับเป็นแผ่นกระดาษซึ่งเราสามารถเอาคอมโพเนนต์อื่นๆมาวางอยู่บนแผ่นกระดาษหรือกระดานก็ได้เอากระดานดีกว่ากระดานจะได้ดูแข็งๆหน่อยเนาะมันอาจจะเป็นแผ่นกระดานนะครับที่มันมีสามารถเอาคอมโพเนนต์อื่นๆน่ะมาวางอยู่บนแผ่นนั้นได้นะครับการใช้คอมโพเนนต์เฟรมนะครับจะเป็นเวลาจะใช้เราต้องทำการ import แพ็กเกจที่ชื่อว่า java.awt.frame นะครับซึ่งพอเรา import ตัวนี้มาแล้วเราสามารถใช้ class frame ได้นะครับใช้ class frame ได้แล้วเฟรมเนี่ยนะครับเฟรมเนี่ยหรือแม้กระทั่งคอมโพเนนต์ใดๆก็ตามที่เราจะสอนกันนะครับมันจะมีคอนสตรักเตอร์เห็นไหมมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอนสตรักเตอร์ละนะครับเฟรมมันเป็นคลาสนะครับจะเอาคลาสมาสร้างเป็นอ็อบเจกต์ก็จะต้องมีคอนสตรักเตอร์ฉะนั้นคอนสตรักเตอร์ที่สร้างเฟรมเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับจะมีหลากหลายรูปแบบเลยเราไม่สามารถจะสอนได้หมดนะครับเราไม่สามารถจะสอนได้หมดทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า Java Docซึ่งเราจะต้องศึกษาเองเป็นหลักนะครับต้องลองศึกษาเองเป็นหลักซึ่งใน Java Doc เนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยครับว่าสมมุติเราจะใช้คลาสนี้เราจะใช้สิ่งนี้มันจะต้องมีคำสั่งยังไงมีเมธอดอะไรมีคอนสตรักเตอร์มีพารามิเตอร์อะไรยังไงบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติอาจารย์จะลองเปิด Java Doc ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเฟรมนะครับเฟรมเนี่ยมีคอนสตรักเตอร์อะไรบ้างนะครับมีพารามิเตอร์อะไรมีเมธอดอะไรยังไงบ้างนะครับงั้นอาจารย์เข้ามาที่ตัวเปิดหน้าเว็บนะครับอาจารย์ก็ใส่พิมพ์ตัว JDK นะครับ JDK 8 doc เหมือนเดิมครับทีนี้เราย้อนกลับไปอาจารย์แต่คราวนี้ตั้งแต่สไลด์นี้ไปก็อาจจะมีการเปิดไปเปิดมาแบบนี้บ้างนะครับก็คือJava ไอ้ตัวเฟรมนะครับจะอยู่ในแพ็กเกจที่ชื่อว่า java awt.frame ฉะนั้นเราก็ลองเข้าไปดูครับว่าใน java doc นะครับเราหาจากซ้ายบนก่อนเนาะซ้ายบนแล้วก็ซ้ายล่างแล้วก็ตรงกลางนะครับบอกว่าจะอยู่ใน java.awt เห็นไหมครับเจอ java.awt แล้วนะครับซ้ายมือตามเมาส์อาจารย์นะแล้วก็จะมี java.awt จุดอะไรเอ่ยตอนนี้มันบอกว่าต้องมีจุดเฟรมนะครับอาจารย์คลิกที่ java.awt นะครับพอ java.awt ปุ๊บนะครับหน้าล่างจะเปลี่ยนเห็นไหมครับหน้าล่างจะเปลี่ยนแล้วเรามาดูเรื่องของคลาสเห็นไหมมันจะมีคลาสอะไรโผล่ขึ้นมาหลายอย่างนะครับคลาสที่เราต้องการจะดูก็คืออะไรครับเฟรมใช่ไหมเราก็เลื่อนมาที่เฟรมเห็นไหมแล้วเราก็คลิกที่เฟรมปุ๊บมันก็จะเป็น java.awt.frame นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเฟรมมันจะมีคำอธิบายทั้งนั้นเลยนะครับคำอธิบายเยอะแยะไปหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนที่เรายังไงเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครอยากจะทำความเข้าใจกับมันเราสามารถอ่านได้นะครับแต่ว่าโอเคในวิดีโอที่อาจารย์สอนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอ่านหรอกอาจารย์ก็จะพาสอนทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมาครับเรารู้นี่คือคาร์ดเฟรมนะครับนี่คือคาร์ดเฟรมรู้จักคาร์ดละเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเจอในสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรตรงนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดก็คือในคลาสนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับมีฟิลก็คือ attribute เห็นไหมครับเราเรียนรู้เรื่องของ attribute มาแล้วใช่ไหมเนี่ยคือพวก attribute นะครับ attribute ต่างๆของเฟรมมี attribute อะไรบ้างแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับจนกระทั่งมาถึง constructor เห็นไหมเราเจอ constructor แล้วครับฉะนั้นเฟรมมี constructor กี่ตัว1ตัวครับ2ตัว3ตัว4ตัวนั้นคอนสตรักเตอร์ของเฟรมจะมีอยู่4ตัวนะครับเราเลือกใช้เราอยากรู้ตัวไหนเราคลิกเข้าไปดูครับตัวอย่างเช่นเฟรมที่มีตัวที่3แล้วกันนะครับเฟรมที่มีพารามิเตอร์1ตัวเป็นไทเทิลนะครับเราคลิกเข้าไปดูมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเนี่ยเฟรมที่มีไทเทิลรายละเอียดคืออะไรพารามิเตอร์ไทเทิลคืออะไ
แล้วถ้ามันจะเออร์เลอร์มันจะเออร์เลอร์อะไรอะไรประมาณนี้ทั้งหมดนี้จะมีรายละเอียดนะครับถ้าใครที่สนใจจะศึกษาหรือต้องการจะเรียนรู้จริงๆทั้งหมดเลยของการเขียนโปรแกรมก็จะต้องมาอ่านด็อกเป็นหลักโอเคทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้ครับเรารู้แล้วแหละว่าเฟรมเนี่ยนะครับเฟรมเนี่ยมันต้องเปิดด็อกดูมีคอนสตรัคเตอร์หลายตัวนะครับแล้วในเฟรมเนี่ยก็ยังมีเมธอดที่เกี่ยวข้องหลายตัวที่สำคัญนะครับโดยเฟรมมันคือออบเจกต์ถูกไหมครับเฟรมโทษทีเฟรมเป็นคลาสเมื่อเราจะเอามาสร้างเอาเฟรมมาใช้เราต้องเอามาสร้างเป็นออบเจกต์ก่อนถูกไหมสร้างเป็นออบเจกต์ปุ๊บแล้วออบเจกต์นั้นน่ะเราสามารถเซตคุณสมบัติหรือกำหนดคุณสมบัติอะไรต่างๆหรือกำหนดค่า attribute ของมันได้โดยผ่าน setter method เนี่ยแล้วในเฟรมก็จะมี setter method เหล่านี้นะครับมีอีกหลายตัวนะไม่ใช่มีแค่นี้แต่หมายความว่าเนี่ยมันมีตัวอย่างว่าเนี่ยมันมี setter method นะเช่น set size เราแปลตรงตัวเลย set size ก็คือกำหนดขนาดให้กับเฟรมนะครับว่าเฟรมจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับ set titleนะครับเฟรมจะมีไทเทิลว่าอะไรมีข้อความหัวเฟรมว่าอะไรนะครับแล้วก็ set visible แปลว่าการมองเห็นก็คือสั่งให้เฟรมเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาหรือมันซ่อนมองไม่เห็นนะครับ set location นะครับ set location ก็คือคำว่า location คือตำแหน่งเราต้องการให้เฟรมมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนของจอนะครับเราสามารถ set location ได้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเนาะเฟรมเป็นคอมโพเนนต์พิเศษที่สามารถเอาคอมโพเนนต์อื่นมาวางข้างบนมันได้ฉะนั้นนะครับในเฟรมนะครับเราจะมีเมธอดที่ชื่อว่า add แล้วก็เป็นการเมธอด add เนี่ยให้ทำการเพิ่มคอมโพเนนต์อื่นๆไปวางบนเฟรมเราเรียนรู้แล้วครับว่าเฟรมเนี่ยเป็นคลาสเอามาสร้างเป็นออบเจกต์เฟรมมีคอนสตรักเตอร์แล้วก็มีเซตเตอร์เมธอดอาจจะมีเกตเตอร์เมธอดด้วยแต่เรายังไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูนะครับทีนี้เราไปทดลองเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จริงๆแล้วในสไลด์ของอาจารย์จะมีตัวอย่างนะครับแต่ว่าอาจารย์อาจจะลองดูแล้วกันเนาะอาจารย์จะลองพิมพ์นะครับจะพิมพ์ตามโค้ดตัวอย่างนะครับอาจารย์อาจจะขอเก็บตัวนี้ลงมานะครับขอเก็บแล้วก็ลากมันออกมานะครับอาจารย์ลากออกไปจากหน้าต่างก่อนแล้วอาจารย์เปิด Eclipse ขึ้นมานะครับตอนนี้โปรแกรม Eclipse ของอาจารย์ก็จำเป็นโค้ดเก่าอยู่อาจารย์ขอปิดไปให้หมดเลยนะครับอาจารย์สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาตัวนึงนะครับชื่อว่าเป็น Lecture 4นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เลคเชอร์4แล้วนะครับเลคเชอร์4โดยที่เลคเชอร์4ของอาจารย์นะครับตรงนี้อาจารย์จะทดสอบการเขียนเฟรมใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยจะสร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อว่า demo นะครับ demo frame คลาส demo frame ของอาจารย์เนี่ยเราจะรันที่คลาสนี้เราก็เลยต้องใส่ main method มาด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่ main method มานะครับทีนี้คนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตามครับแนะนำว่าพยายามดูแล้วก็ทำความเข้าใจไปก่อนนะครับมันก็จะพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขียนเองได้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องพิมพ์ตามนะครับถ้าพิมพ์ตามมันจะเสียเวลานิดนึงทีนี้อาจารย์บอกว่าเราจะสร้างเฟรมนะครับสร้างหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา1ตัวนะครับแน่นอนเราจะต้องสร้างอ็อบเจกต์ของเฟรมขึ้นมานะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วใช่ไหมเฟรมเนี่ยเป็นคลาสที่อยู่ใน java.awt ฉะนั้นอาจารย์พิมพ์ว่าเฟรมนะครับ control space barนะครับมันจะมีบอกเลยว่าเฮ้ยคุณต้องการจะใช้คลาสเฟรมใน AWT ใช่ไหมถ้าเราตอบว่าใช่เรากด Enter ครับมันจะ import เฟรมเข้ามาให้โดยอัตโนมัติเห็นไหมมันจะ import เข้ามาให้เลยอัตโนมัตินะครับจากนั้นพอเฟรมนะครับเราสเปซบาร์หนึ่งครั้งเราจะตั้งชื่อเฟรมถ้าเราขี้เกียจตั้งชื่อครับคอนโทรลสเปซบาร์อีกรอบนึงปุ๊บมันจะมีชื่อขึ้นมาให้เราเลือกซึ่งถ้ามันเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าชื่อนั้นตรงใจเราก็กด Enter เอาเช่นเราตั้งคลาสตัวเนี้ยนะครับอันนี้คลาสเพราะตัว f ใหญ่เป็นคลาสแล้วเราจะตั้งชื่อมันว่าชื่อออบเจกต์ว่าเฟรมนะครับชื่อออบเจกต์ว่าเฟรมฉะนั้นเราได้ออบเจกต์ชื่อว่าเฟรมแล้วเราก็ทำการ new ก็คือการสร้างออบเจกต์ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วย constructor นะครับ constructor แต่ว่า constructor เนี่ยที่เราดูมามันมี constructor ตัวที่มันสามารถใส่ title ได้เห็นไหมครับใส่ title ได้ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะใส่ title เข้าไปด้วยว่าอะไรดี this is frame title นะครับท่านใส่อย่างนี้นะอันนี้คือ title ของ frame จบบรรทัดที่6เราได้อะไรครับจบบรรทัดที่6เราได้ object แล้ว object แล้วนะครับถามว่า frame ตอนนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่เรารู้หรือยังมันอยู่ตรงไหนในจอเรารู้หรือยังนะครับยังไม่รู้เนาะเราก็เลยบอกว่า frame ของเรานะเราต้องเซตค่าเข้าไปนะครับว่า
ตอนนี้เฟรมของอาจารย์จะอยู่ที่ตำแหน่งไหนอาจารย์ใส่คำว่า set location นะครับ set location เป็นพารามิเตอร์จะเป็น x กับ y นะครับ x กับ y x กับ y คืออะไรครับสมมติอาจารย์ใส่200 x เป็น200 y คือ150วิธีการดูนะครับจอคอมพิวเตอร์ของเราดูตามเมาส์อาจารย์นะจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยถ้าเป็นทางหลักคณิตศาสตร์เนาะจุด00อยู่ตรงไหนครับจุด00อยู่มุมล่างซ้ายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับจุด00จะอยู่มุมซ้ายบนครับแล้วแกน x คือทางนอนหรือทางตั้งแกน x คือทางนอนเนาะแกน x ก็คือทางแนวนอนนะครับกว้างไปเท่าไหร่ส่วนแกน y ก็คือทางตั้งสูงลึกลงมาเท่าไหร่นะครับอาจารย์สั่งบอกว่าเซตโลเคชันที่200 150ก็คือไปทางแกน x 200ครับแล้วต่ำลงมา150นะครับฉะนั้นมันจะอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยอยู่ที่เมาส์อาจารย์กำลังวิ่งๆอยู่นะครับเฟรมจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วคำถามคือเฟรมตอนนี้มีขนาดหรือยังเฟรมยังไม่มีขนาดใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะเซตไซส์ให้กับเฟรมก็เฟรมของเราจะมีขนาดก็คือกว้าง300อย่างนี้นะครับกว้าง300แล้วก็สูง200สมมติอาจารย์ใส่อย่างนี้ครับเป็น300กับ200นะครับแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเราสร้างเฟรมเสร็จเราได้ขนาดเฟรมที่มีขนาด300คูณ200แล้วอาจารย์ก็สั่ง set visible set visible แปลว่าทำให้เฟรมเนี้ยโชว์ออกมาทำให้คนได้มองเห็นนะครับฉะนั้น set visible เป็น true ฉะนั้นพอรันโปรแกรมนะครับเฟรมก็จะสร้างโปรแกรมก็จะสร้างออบเจกต์เฟรมกำหนดโลเคชันกำหนดขนาดและโชว์ออกมาทีนี้เรารันโปรแกรมครับปึ้งรันโปรแกรมก็จะได้หน้าตาเฟรมเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมีไตเติลตามที่เราเขียนมีความกว้างนะครับโทษทีมีอยู่ที่ตำแหน่ง200แล้วก็ลึกลงมา150แบบนี้ครับพิกเซลนะแล้วก็มีขนาดความกว้าง300แล้วก็สูง200ได้เฟรมตามที่เราต้องการนะครับได้เฟรมตามที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะปิดเฟรมครับเรากดปุ่มสีแดงข้างล่างนะครับกดปุ่มสีแดงข้างล่างแล้วกากบาทปิดมันไม่ปิดนะครับกากบาทปิดมันไม่ปิดนะครับเดี๋ยวจะค่อยอธิบายว่ามันทำไมเรากดกากบาทปิดข้างล่างเราก็จะได้เฟรมขึ้นมานะครับก็คือเป็นการอธิบายว่าโอเคเราได้นะครับเราได้ตัวobject frame เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปก็จะเป็น object ตัวถัดไปนะครับ